สังฆาทิเศษสิกขาบทที่3 209ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุณีผู้ไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวในสังฆาทิเศษสิกขาบทที่3นั้นมี1พระบัญญัติ3พระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน1สมุดฐานเป็นปฐมปาราชิกสมุดฐาน